จริงอย่างที่คุณพูดค่ะคุณบุญพเรศกำลังช่วยคุณถิ่นสมรทำเรื่องหย่ากับคุณพงษ์ดนัยอยู่แล้วตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องผลประโยชน์ค่ะรู้มาแค่นี้เหรอฉันก็รู้เหมือนกันไม่เห็นต้องไปเสียเวลาให้เธอตามสืบเลยออกไปก่อนป่ะแต่ฉันมีเรื่องสำคัญต้องคิดหนูทำให้คุณบุญพเรศไว้ใจหนูได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้เขากำลังให้หนูช่วยเรื่องทำเรื่องหย่านี้อยู่ด้วยพูดจริงเหรอจริงค่ะเท่ากับว่าตอนนี้หนูเข้าไปอยู่ในวงในได้แล้วแล้วหนูก็จะล้วงข้อมูลมาบอกคุณได้อย่างละเอียดและไม่ผิดพลาดแน่นอนดีอ่ะออกไปได้ละหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณก่อนนะคะคุณกับคุณพงษ์ดนัยมีอะไรกันหรือเปล่าคะนี่คือหนูขอโทษที่ต้องถามเรื่องนี้นะคะคือวันนั้นที่หนูไปแอบฟังคุณบุญพเรศกับคุณถิ่นสมรคุยกันเขาพูดถึงคุณด้วยนะคะแล้วคุณถิ่นก็ดูจะโกรธคุณมากด้วยเขาพูดถึงฉันว่าคือหนูก็ฟังไม่ถนัดค่ะแต่คุณถิ่นพูดประมาณว่าเธอแพ้ให้กับคุณตกลงแล้วคุณกับคุณพงษ์เป็นอะไรกันคะคุณถิ่นเขาเข้าใจฉันผิดฉันก็เลยให้เธอไปสืบเรื่องนี้ให้ฉันเพราะฉันไม่รู้ว่าคุณถิ่นเขาจะลากฉันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้บ้างคนเราเวลาครอบครัวมีปัญหาก็มักจะโยนความผิดให้คนอื่นและฉันก็คือเหยื่อที่คุณถิ่นใช้แต่คนนินทากันมานานมากแล้วนะคะว่าคุณกับคุณพงษ์เนี่ยสนิทกันเป็นพิเศษคุณพงษ์กับฉันเนี่ยใกล้ชิดกันเพราะว่าเราทำงานด้วยกันแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะถ้าเกิดว่าฉันเป็นผู้ชายแต่บังเอิญฉันเป็นผู้หญิงนะคนอื่นเขาก็เลยนินทากันแล้วคุณถิ่นก็เชื่อเพราะว่ามันง่ายกว่าการยอมรับความจริงว่าต่อให้ไม่มีฉันเขาสองคนก็ไปกันไม่ได้อยู่ดีเธอคิดว่ามันยุติธรรมกับฉันไหมล่ะค่ะและสิ่งที่ฉันกำลังกลัวมากที่สุดเลยนะก็คือการที่คุณถิ่นใช้การหย่าครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้พงษ์แบ่งหุ้นเพื่อเป็นสินสมรสแล้วเธอดูสิบริษัทกำลังแย่คุณสกลกำลังป่วยหนักฉันไม่รู้ว่าคุณถิ่นกำลังจะทำอะไรที่จะกระทบกับงานฉันบ้างไว้หนูจะรายงานคุณแล้วกันนะคะแต่มีข้อแม้คุณต้องช่วยหนูคุณต้องสั่งให้นายวันชัยไปเป็นพยานเรื่องที่หนูจะดำเนินคดีนายพีรพงษ์ฉันเคยบอกกับเธอแล้วใช่ปะว่าไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ทำให้บริษัทกระทบเสียหายงั้นหนูก็จะไม่ทำงานนี้กับคุณค่ะตกลง